สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้ปลาหมึกหิ่งห้อยมาค่ะหรือว่าโฮตาลุอิกะค่ะทำไมถึงเรียกปลาหมึกหิ่งห้อยเพราะว่าตาเขาจะใสๆค่ะเหมือนหิ่งห้อยเลยค่ะทานสดอร่อยมากค่ะทุกคนแล้วเราก็ยังได้ปลาหมึกสดๆมาทำซาชิมิอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้คุณสามีสไลด์บางๆคล้ายๆเส้นโซเมงค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนจัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะโฮตารุอิกะแล้วก็หอยโพตาเตแล้วก็ปลาหมึกค่ะทุกคนนี่ค่ะคุณสามีหั่นเป็นเส้นบางๆเหมือนเส้นโซเมงค่ะทุกคนหั่นแบบนี้เนื้อจะหวานมากค่ะแล้วเราก็ยังมีหอยแครงด้วยนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้าวันนี้เมนูนี้ปลาหมึกค่ะทุกคนปลาหมึกสดๆนะคะปลาหมึกหิ่งห้อยค่ะดูตาเขาเหมือนหิ่งห้อยเลยนะกินเลยค่ะทุกคนกินกับวาซาบิอร่อยมากポン酢はどうでしょうねแล้วก็เราจะมากินปลาหมึกสดค่ะทุกคนค่ะกินกับวาซาบินะหวานมากคุณสามีไม่เข้ากล้องนะคะทุกคนไม่เข้ากล้องค่ะไม่เป็นไรคุณสามีบอกไม่เข้ากล้องนี่ค่ะปลาหมึกสดนะคะทุกคนสดๆแล้วก็หั่นสไลด์บางๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนื้อจะหวานมากเลยนะคะวาซาบิชุ่มๆค่ะหวานอันนี้ไฮเชลซาชิมิค่ะทุกคนอร่อยมากค่ะทุกคนก็ขออนุญาตกินต่อนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปแล้วทุกคนจะเบื่อเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ